สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับนัปปี้โกชาแนลกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ทิ้งช่วงกันไปนานวันนี้นะครับได้เลิกงามยามดีมารีวิวงานสเกลฟิกเกอร์ด้านหน้านี้เลยครับจากค่ายคุณภาพระดับอัลเตอร์นั่นก็คือคุริโตะจากเรื่องซอร์ดอาร์ตออนไลน์ผลงานจะเป็นยังไงเราไปดูตั้งแต่ตัวกล่องกันเลยดีกว่าหรือเรียกว่าอาร์ตบ็อกซ์นั่นแหละตัวอาร์ตบ็อกซ์นะครับบอกเลยว่าใหญ่กว่าอาร์ตินาอัลเทอร์อีกอะมารอบๆได้ก็จะเป็นลายเหมือนอาร์ตบ็อกซ์ของอาร์ตินาเลยแต่ว่าอาร์ตินานี่จะใช้แทนแบบสีส้มปนสีแดงคิริโตะนี่จะใช้สีฟ้าๆน้ำเงินให้มันดูดักตาเป็นแบล็กฟอร์สหน่อยอะแล้วก็ขอเอ่ยชื่อคนลงสีหน่อยเพนมาสเตอร์วาตานาเบะทาคามาสะนี่นะครับคือคนลงสีนี้บอกเลยว่าเยี่ยมมากคนนี้จะบอกว่าเป็นคนลงสีอาร์ตินาอัลเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นคนลงสีเอเมเลียอัลเตอร์ด้วยมาดูดีเทลตัวกันเลยดีกว่าคือดีเทลตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตอนแรกเฟลกับตรงนี้มากแต่ก็พอหยวนๆกันได้ครับเพราะว่าปกติแล้วว่าเอาเตอร์เนี่ยจะเป็นเดือยแบบแม่เหล็กมานะแต่ว่านี่เป็นพลาสติกเลยมาเข้าเรื่องดีเทลจุดแข็งของคิริโตะตัวนี้กันดีกว่าจุดแข็งนะที่มองตอนแรกก็คือความเนี๊ยบการลงสีการไล่เฉดการไล่คือดีเทลความเนี๊ยบนั่นแหละคือตั้งแต่เปิดกล่องมาเลยอะจุดแรกที่ดึงสายตาก็คือการลงสีต้องนับถือคุณวาตานาเบะจริงๆที่แบบลงสีได้แบบดึงดูดสายตามากดูได้จากผ้าคลุมเห็นปะมันมีการไล่ระดับเงามันไม่ใช่สีดำทั้งแผ่นเลยอ่ะคือต้องขอบคุณคนลงสีที่ทำให้คิริโตะตัวนี้ไม่ดูดำแบบดำปีเลยทั้งตัวและส่วนต่อไปเรามาดูการลงดีเทลคือความสมเพศสมผลนะมาดูตรงรอยยับผ้าคลุมนะคือเก็บงานดีมากดีโคตรเลยอ่ะดูเห็นป่ะรอยยับผ้าคลุมที่ปิวอ่ะชัดเจนมากในส่วนของดาบนะดาบเนี่ยสามารถถอดเข้าถอดออกจากฝักได้แต่การใส่เนี่ยต้องระมัดระวังมากเพราะว่าตอนใส่มันแน่นมากอ่ะไม่กล้าจะดันมันเข้าไปให้แบบไม่กล้าใช้แรงอ่ะกลัวมันจะหักหรือมันจะอะไรนี่ถอดดาบออกมาแล้วเราก็จะมาดูดีเทลดาบสีฟ้าดาบชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันดีเทลถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับเพราะว่ามีการเก็บงานได้เนี๊ยบคมละเอียดแล้วก็ไม่มีสีเลอะเลยแล้วก็ดีเทลจุดเล็กๆเนี่ยทำได้ชัดเจนมากอันนี้ชมเลยว่าแล้วก็จึ๊กใส่เข้าไปดูทรงส่วนของรอยยับนะครับรอยยับตรงต้นคอเห็นไหมลงได้สมจริงสมเพศสมเห็นอะเมคเซนส์แล้วก็รอยยับตรงเสื้อชั้นในอะก็สมเพศสมเห็นเมคเซนส์แล้วทำดูดีมากส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับก็คือส่วนขานั่นเองส่วนขาตรงฐานเนี่ยนี่เห็นไหมพวกตรงเกาะตรงขาคือลงสีได้เหมือนเป็นสีเงินแบบสีเงินเรียวจริงๆรู้สึกเรียวอ่ะแล้วมีการไล่เงาดูดิมันดูคลาสสิกมากอ่ะแล้วก็มันดูดึงดูดสายตามากคือมันไม่ดำไปทั้งดุ้นน่ะดูตั้งแต่ล่างขึ้นบนมีการไล่จากเฉดดำไปเฉดอ่อนอีกจุดหนึ่งที่ขอชมเลยว่าทำดีมากก็คือเห็นปะตรงเส้นลายขาวๆอ่ะเห็นไหมเก็บงานโคตรดีเลยแทบจะไม่เห็นรอยเลอะเลยลองเอาไปเทียบกับงานเคนดิคืองานเคนนี่ตรงเส้นขาวๆอ่ะแทบจะเลอะแทบทั้งดุ้นน่ะลองเอาไปเทียบกันดูเราจะเห็นความต่างชัดเจนมากเห็นไหมเส้นขาวๆอ่ะ
็ชอบเลยอะและอีกส่วนหนึ่งนะที่ชมเลยก็คือดวงตามีวิ้งวิ้งเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงตาอยู่จริงๆอะเห็นป่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนของคิริโตะตัวนี้ก็ได้ครับก็คือโปสเตอร์ของคิริโตะคือมันจะด้านๆหน่อยอะครับมันจะตันๆมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเทียบกับอาร์เซนอลเตอร์แล้วก็ดูเฉยๆไปเลยอะครับแต่ยังไงก็ถือว่าคิริโตะตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วครับด้วยดีเทลและการลงสีที่สุดยอดมากๆและการเก็บรายละเอียดที่ดีมากๆสุดๆครับ